หน้าตาของเขาเนาะเห็นปะเดี๋ยวรู้ว่ากล้องเชนปะเนาะโอเคจ้ะเอาไปเฮ็ดเดี๋ยวขั้นตอนพี่น้องรอเบิ่งได้ว่าสิเดี๋ยวเฮ็ดแบบใดจ้าเพื่อนๆจ้าได้แล้วจ้าที่คือเดียวประมาณ2กำมือใหญ่เนาะเอาไปเฮ็ดเป็น2สูตรจ้าเพราะเอาไปก็ค่าไปตุนเว้นก็มันบ่แม่นผักที่สิไปกินกับอาหารหรือประกอบอาหารที่มันเป็นเอาไปเฮ็ดสำหรับตัวน้ำเชื่อมเดี๋ยวไปเบิ่งขั้นตอนต่อไปเลยนะจ้ารอเขาคั่วนะจ้าเดี๋ยวขอชมบรรยากาศแต่ก็ย่างกลับบ้านจ้าโอเคจ้าหลังที่จะเก็บมาแล้วเนาะเห็นปะเขามีดอกพี่น้องสังเกตตรงใบเนาะพี่น้องเต้ายางกันนี่สิบ่มีแบบคล้ายๆกันเขาสิมีความเป็นแบบสักๆตรงขอบใบของเขานะพี่น้องทางเบิร์ดเนาะพี่น้องย่างมากใบเขาเนี่ย6-8ใบ6-8ใบพี่น้องโอเคจ้ะเขาสิเป็นวงรอบเนี่ยเป็นวงรอบลำต้นของเขาพี่น้อง6-8ใบจ้ะโอเคมาเบิ่งขั้นตอนต่อไปเลยด้วยจ้ะจ้าพี่น้องน้ำกับน้ำตาลนี่พอดีกันเนาะประมาณกึ่งกึ่งกันนะพี่น้องให้เขาเป็นแบบเอาไม่เฮ็ดซี่ลบไปขึ้นน้ำเชื่อมนะพี่น้องสำหรับกินตัวนี้สิ่งที่เตรียมพี่น้องขึ้นน้ำตาลส่วนต่อส่วนเนาะน้ำกับน้ำตาลแล้วก็มะนาวลูกหนึ่งสำหรับเอากินกับความเปรี้ยวนิดนึงพี่น้องโอเคจ้ะหลังจากตัวนี้พี่น้องต้องมาเดือดทำความสะอาดเด็ดเป็นส่วนเนาะแล้วเขาสิมาเฮ็ดน้ำเชื่อมแล้วก็เอาไปลงไปมักเว้นประมาณ2คืนจ้ะเสร็จแล้วให้เตรียมสีเขียวสำหรับสีผสมอาหารพร้อมได้พี่น้องในขั้นตอนนี้รอให้น้ำเตือนน้ำเชื่อมเดือดแล้วพี่น้องไปให้เขาอุ่นเนาะในขั้นตอนต่อไปก็คือการรอจากแค่น้ำเชื่อมเซตพี่น้องก็คือการเลือกทำความสะอาดของเขานะพี่น้องอย่าให้สิ่งอื่นปนมาได้พี่น้องเด้อต้องเด็ดส่วนที่บ่เอาบ่งามออกไปพร้อมจ้ะแต่จริงเอาไปแค่เป็นมักคือซื้อพี่น้องบ่ได้กินทั้งต้นทั้งหยังเขาเนาะโอเคจ้ะขอเฮ็ดต่อไปเลยเด้อจ้ะจ้ะพี่น้องเอาตรงที่เฮาทำความสะอาดแล้วเลือกเรียบร้อยเนาะมื้อนี้ดิวใส่เป็นขวดโหลในการมักพี่น้องแค่ 2-3 มื้อเนาะอาจจะใส่เป็นกะละมั่งแล้วก็ปิดฝาก็ได้พี่น้องแต่ความสะดวกเนาะเป็นอย่างเดียวคือใส่ขวดโหลตัวนี้ที่มีเหตุผลของเดียวอยู่เพราะว่าเขาจะได้เบิ่งว่าเขาออกซีออกกินสำไหนพี่น้องเขาเห็นงานแบบใดเนาะมันจะได้เบิ่งผ่านกระจกแก้วได้จ้ะนี่เลยจ้ะเอาลงเป็นแบบนี้เลยแต่เสียหางดอกเป็นแนวตั้งเนาะทางนอนลงไปจ้ะโอเคจ้ะเดี๋ยวรอให้น้ำเชื่อมเย็นค่อยเอามาบรรจุรอบหนึ่งเสร็จแล้วบักเน่าจ้ะพี่น้องเดี๋ยวขอหั่นแป๊บนึงนะเอาลงไปเลยจ้ะน่าถ้าเกิดว่าเฮ็ดตัวนี้เสร็จแล้วพี่น้องเข้าไปเฮ็ดเป็นน้ำผสมกับน้ำโซดาดื่มผสมกับน้ำแข็งหน่อยนึงมันมีสรรพคุณในการแก้ปวดหัวอย่างเช่นนะพี่น้องก็ดีต่อสุขภาพพร้อมหลายๆอย่างเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวสิโพสต์ไตคลิปให้เนาะรายละเอียดของเขาแล้วก็พี่เป็นที่ไปที่มาของพืชชนิดนี้พี่น้องจ้าพอแต่น้ำเชื่อมเย็นนะพี่น้อง
มันจุลงตรงนี้เลยเนาะอันนี้เดี๋ยวใส่เปลือกลงไปพร้อมจะเปลือกของมะนาวเนาะใส่น้ำเชื่อมที่อุ่นๆพี่น้องบ่ถึงกับอุ่นแห้งเนาะกึ่งเย็นกึ่งอุ่นเลยโอเคจ้ะเทลงเลยจ้ะพี่น้องปิดฝาที่เป็นพี่น้องเนาะจ้ะพี่น้องหลังจากเห็นดอกไม้ป่ะจ้ะโอเคจ้ะพี่น้องหลังจากที่เฮามักเป็นเนาะ 2-3 มื้อแล้วก็มาเบิ่งขั้นตอนต่อไปเด้อคือครบ2เกือบ3มื้อเนาะ2ขึ้น3มื้อพี่น้องจ้ะโอเคจ้ะหน้าตาเป็นแบบนี้เนาะโอเคจ้ะเปิดพร้อมกันเลยเนาะคือเลยจ้ะขั้นตอนต่อไปพี่น้องให้เฮาเตรียมภาชนะสําหรับบรรจุเนาะเอาไปต้มน้ําร้อนให้เขามีความเดือดพี่น้องคาเซโลพาไปซุ่มให้สุญญากาศเวลาเขาปิดฝาเสร็จแล้วพี่น้องตัวนี้ก็ต้องบรรจุลงพี่น้องเขียวก่อนเนาะเบิ่งขั้นตอนต่อไปได้ดีกว่าจ้ะเทน้ำเชื่อมที่เฮามักตัวนี้พี่น้องลงไปเลยเนาะเอากรองนิดนึงจ้ะเอาเฉพาะน้ำเชื่อมเนาะขยำบีบเอาน้ำออกนิดนึงแล้วจ้ะเสร็จแล้วค่ะในขั้นตอนนี้พี่น้องตั้งไว้ให้เขาเดือดเนาะเขียวต่อไปพี่น้องเรียกแล้วก็เตรียมสีเขียวสีผสมอาหารพร้อมแล้วจ้ะเมื่อขั้นตอนต่อไปเลยเนาะเขาได้ต้มเขาเดือดดีเนาะได้สักพักนึงแบบเดือดจัดน่ะเคยผ่อนไฟลงเสร็จปุ๊บอยู่ได้เสร็จเป็นแบบนี้เนาะหรือใส่เป็นตัวอื่นก็ได้พี่น้องเอาแค่สีเขาเนาะเป็นสีเขียวของยี่ห้อนี้ได้จ้ะตามร้านเฮดเค้กเอียงเกาะพวกแป้งพวกเค้กทั่วไปพี่น้องเอาแค่เพื่อมีสีสันพี่น้องจ้าพี่น้องผสมเสร็จแล้วเอามาบรรจุลงขวดเนาะพี่น้องเนาะก็คือขวดแบบมีฝาปิดแบบนี้เนาะเห็นปะจ้าพี่น้องขวดในแบบห่อนแห้งเนาะต้มกับน้ำห่อนพี่น้องข้างในพร้อมข้างนอกพร้อมต้มเขาไปแนะนำพี่น้องแบบห่อนแห้งจ้ะบรรจุลงไปเลยจ้าสำหรับนำซีโรปเนาะเขาเอิ้นภาษาเยอรมันพี่น้องหรือว่าน้ำเชื่อมของสมุนไพรตัวนี้พี่น้องไวส์มายดาซีโรปเนาะจ้ะเพราะฉะนั้นพี่น้องปิดฝาโดยด่วนนะจ้ะให้เขาแบบเกิดการความห่วนดันเขากลายเป็นแบบว่าสุญญากาศเขาสิเก็บไปได้นานนะพี่น้องเนาะมาเบิ่งขั้นตอนต่อไปเลยนะจ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเหมือนหน้าตาในการบรรจุพันธุ์ของยูดีเฮดน้องพี่น้องเนาะเห็นป่ะจ้าประมาณนี้เลยจ้ะเก็บไว้ในนั้นแต่ต้องให้ขวดต้มกับน้ำพรพี่น้องแล้วก็น้ำเดือดที่ต้มตัวน้ำเชื่อมพี่น้องแล้วก็บรรจุลงปิดไฟให้นั่นแล้วก็มาเชื่อมพี่น้องก็ไม่ได้ดนพี่น้องเนาะโอเคจ้ะนี่เลยที่หน้าตาของเครื่องดื่มพี่น้องดื่มก็น้ำแข็งก็น้ำโซดาก็ได้โอเคบ่เบื่อพี่น้องเฮ็ดไปเพราะกับพี่สูตรเจ้าของไม่พร้อมพี่น้องเขาจะบอกนี่ขึ้นหน้าตาของเขาพี่น้องตรงขอบต้องเบิ่งแล้วมันจะมีคมๆพี่น้องขอบไปของเขาดอกกับประมาณนี้จ้ะในดอกพี่น้องหรือว่าซับประคุณเดี๋ยวจะบอกให้ฟังแป๊บนึงเนาะขออนุญาตเหนียวน้ำตาลน้ำเชื่อมพี่น้องขอโทษด้วยในซับ
ในปลาพี่น้องสัตว์เขาคือไม่กินพวกนี้พร้อมเพราะว่าอย่างในนี่เขามีสารผ่อนคลายหรือว่าไข้เครียดหรือใส่แก่ปวดหัวคือกันพี่น้องอยู่กับคนมานานแล้วแต่คนอาจจะบ่ค่อยฮู้พี่น้องตั้งแต่พ.ศ. 2848ประมาณนี้นะพี่น้องจําบ่ได้เนาะต้องไปเบิ่งอีกทีนึงพี่น้องพ.ศ. คริสต์ศักราช800คือเขานํามาใส่เป็นตัวยาเกี่ยวกับปวดหัวเองสินะพี่น้องแต่ว่ามันมีข้อเสียพี่น้องคือว่าอย่างเขาส่งผลต่อตับโดยตรงต้องระวังนะพี่น้องต้องยาบริโภคหลายหรือว่าเข้มข้นมื้อนี้ดิวเฮ็ดที่ถูกดิวเฮ็ดพี่น้องที่ว่าคนแห้งว่าดิวใส่แบบจังซี่เลยแบบ2กรัมไม่ใหญ่มันก็เลยแบบคนแห้งเพราะฉะนั้นแล้วว่าไล่ที่เครื่องดื่มคุ้นๆพี่น้องเติมน้ําเข้าไปเขามีสรรพคุณจริงๆแล้วพี่น้องไข้เครียดเฮ็ดให้เลือดลมเฮานี่ไหลเวียนดีแล้วก็ซอยในการแปลว่าอะไรคุ้มเครียดนะพี่น้องเป็นการคนไข้สมองมันได้โตแต่ว่าถ้าเกิดเขาทดลองกับสัตว์เขาบอกว่าเป็นสารก่อมะเร็งโดยตรงสำหรับกับสัตว์แต่พี่น้องสำหรับกับคนนี่คือถ้าเกิดบริโภคปริมาณหลายหรือว่าบ่ถูกต้องก็ส่งผลกับตับอยู่คือกันเนาะโอเคจ้ะถ้านั้นที่นี่แล้วในไวสไมตานี่พี่น้องเขามีสารที่อยู่ในดอกนี่คือสารคนไข้คมเขียดต่างๆพี่น้องคือว่าเป็นการพักผ่อนคมเขียดน่ะดิวบอลูเซอธิบายตัวใดเข้าใจเนาะเขามีสารตัวนึงชื่อว่าคูมารินนี่พี่น้องคูมารินที่อยู่ในเกสรดอกเขาเนี่ยแล้วพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วสมุนไพรตัวนี้พี่น้องเขาไปเฮ็ดเป็นทั้งเจลลี่บางคนสีเห็นที่เป็นเจลลี่ในแบบเป็นวุ้นเฮ็ดวุ้นสีเขียวของยี่ห้อนี้คือกันเนาะบางคนเคยเห็นหน้าตาเขาเขียนว่าไวส์ไมต์แต่ก็คือไม่ต้องแปลกใจเขาเฮ็ดมาจากตัวนี้แล้วพี่น้องโอเคจ้ะไปได้พี่น้องถ้าเกิดว่ามาคลิปนี้ได้ประโยชน์ได้สาระฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนเด้อเห็นบ่ว่าคอยเมาแล้วพี่น้องเอาขมๆหวานๆมันเฟือนนะพี่น้องแต่ว่าคาใส่โซดาต้องเป็นในกระโดดโอเคเลยพี่น้องขอบคุณจ้าถ้าเกิดว่ามากตอนไหนฝากกดไลค์กดตามกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมได้จ้าไปแล้วจ้าไปดีจ้า